สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่องเพชรแซดนะคะคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หรือว่าชื่อเดิมไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเพชรก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะอยู่ที่เมืองเฉวนโจวมณฑลฝูเจี้ยนนั่นเองค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเพชรก็ได้มาพูดถึงสถานการณ์ไวรัสในช่วงที่เขากำลังระบาดรุนแรงใหม่ๆเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตกันค่อนข้างยากขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าร้านค้าปิดหมดเลยนะคะจากนั้นก็ไม่ได้ทำให้เราขาดอาหารขาดแคลนอาหารอะไรนะคะเพราะว่าเขาอนุญาตให้ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านยาเปิดเท่านั้นนะคะแล้วเวลาที่เราจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าซูเปอร์นั่นเองนะคะส่วนร้านค้าข้างนอกก็คือปิดหมดจริงๆนะคะไม่ให้เปิดเลยถ้าเกิดร้านไหนเปิดก็จะมีตำรวจไปบอกให้ปิดนั่นเองนะคะช่วงนั้นไวไมล์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็ไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะคะคือไถโทรศัพท์หาซื้อของกินในแอปไม่มีร้านไหนเปิดเลยช่วงนั้นเพชรก็เลยไม่ได้กินชานมไข่มุกไปเดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะคะส่วนสภาพคนและการจราจรก็เงียบเหงานะคะเพราะว่าร้านค้าไม่เปิดอย่างถนนตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะทุกคนปกติอ่ะมันจะเป็นถนนคนเดินนะคะจะมีคนเยอะมากๆเลยมาเดินซื้อของกันนะคะแล้วก็มีรถมากมายก็คือการจราจรตรงนี้ปกติแล้วเขาจะแบบรถติดมากเลยนะคะเสียงแตรปิ้นปิ้นแป้นแป้นแบบนี้นะทั้งวันเลยอย่างช่วงที่เพชรมาบ้านเพื่อนวันแรกเนี่ยยังไม่มีข่าวไวรัสแบบน่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมคะเพชรก็ได้เห็นสภาพถนนตอนนั้นที่รถติดมากแต่พอผ่านไปช่วงหนึ่งนะคะพอไวรัสมันระบาดบูมปุ๊บเหมือนแบบจับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยคนไม่มีเลยนะคะรถไม่มีเลยช่วงนั้นก็คือเงียบเหงาจริงๆทั้งรถสาธารณะรถส่วนตัวไม่มีเลยในช่วงนั้นที่ที่คนจะเยอะจริงๆในช่วงนั้นก็คือที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนสามารถไปดูบรรยากาศสภาพต่างๆอะไรได้นะคะในบล็อก1วันที่เพชรเคยถ่ายไปนะคะอยู่ตรงนี้นะคนก็จะไปออกกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าข้างนอกคนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ1เดือนสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนสถานการณ์ที่จีนตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความหวังค่ะทุกคนมีความหวังจากที่เพชรตามข่าวมานะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศจีนเนี่ยชะลอตัวลงแล้วนะคะและสำนักข่าวชินหวานะคะก็ได้ลงข่าวเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าจำนวนผู้ป่วยที่หายจากไวรัสโควิด-19และสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มควบคุมได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของผู้ป่วยในประเทศจีนนะคะและส่วนสถานการณ์ภายนอกนะคะรถราบ้านช่องคนโรงเรียนนะคะรถสาธารณะก็กลับมาให้บริการแล้วนะคะรถส่วนตัวก็มีออกมาวิ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปกตินะก็คือมีออกมาวิ่งบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคนก็ยังจะต้องแบบระวังตัวอะไรกันอยู่เนาะส่วนคนนะคะคนส่วนใหญ่ก็เริ่มกลับไปทำงานแล้วนั่นเองค่ะร้านค้าหลายร้านที่นอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านขายยาก็กลับมาเปิดแล้วนะคะถ้าทุกคนได้ยินเนี่ยทางด้านนอกก็จะมีเสียงเพลงเสียงรถเข้ามาในกล้องนะคะฟังเลยมันเริ่มมีร้านค้าเปิดแล้วนั่นเองนะคะพอมีร้านค้าเปิดนะคะก็มีคนเริ่มออกจากบ้านกันนะคะอย่างเพชรกับเพื่อนก็ได้ออกจากบ้านแล้วนะคะก็ได้ออกไปกินของที่อยากกินมานานนะคะอย่างเช่นเต้าหู้เหม็นหรือว่าเทียบปันเช้าและที่สำคัญเลยได้กินชานมไข่มุกนะคะน้ำตาจะไหลและนี่ก็เป็นคลิปใน IG Story ที่เพชรถ่ายไว้นะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ร้านค้าเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ๆเลยนะคะก็มีคนมาต่อแถวซื้อชานมไข่มุกกันเยอะมากเลยแล้วก็ที่ออกมาไม่ได้มีแค่คนเท่านั้นนะคะมีน้องบัวออกมาเดินด้วยนะคะน้องน่ารักส่วนไวไมล์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็กลับมาให้บริการแล้วนะคะก็มีร้านค้าหลายร้านกลับมาเปิดแล้วก็เท่ากับว่าหลายๆคนก็สามารถสั่งอาหารออนไลน์กันได้แบบเหมือนเดิมแล้วสะดวกเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะคะสรุปก็คือสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ดีแบบเป็นปกติ 100% นะคะเพราะว่าทุกคนก็ยังต้องระวังไวรัสอยู่เพราะว่ามันยังไม่หมดไปนั่นเองค่ะถ้าถามว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแสดงว่านักเรียนก็สามารถเปิดเทอมไปโรงเรียนได้แล้วละสิคำตอบก็คือทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกนั่นเองนะคะที่ถูกก็คือเปิดเทอมแล้วถูกค่ะแต่
ม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเพชรเนี่ยจะใช้ระบบการเรียนออนไลน์แทนนั่นเองค่ะก็คือไม่ได้กลับมหาวิทยาลัยไปเรียนรวมตัวกันเรียนหนังสือไม่มีนะคะแต่ว่าจะใช้การเรียนผ่านโปรแกรมหรือว่าผ่านแอปนั่นเองนะคะเพื่อนต่างชาติหลายคนที่ก่อนหน้านี้กลับประเทศไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศของเขานะคะยังไม่กลับจีนมาเจอหน้ากันผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะส่วนนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้กลับประเทศไปนะคะยังอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะพักที่หอพักนักเรียนต่างชาตินั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่เพชรนะคะเพชรตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนคนจีนเนาะอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนักเรียนต่างชาติก็ยังอยู่ที่หอพักนักเรียนต่างชาตินั่นเองซึ่งมหาวิทยาลัยเพชรนะคะก็คุมเข้มมากๆเลยคือไม่ให้เขาออกไปไหนเลยนะคะประตูมหาลัยคือปิดหมดเลยเนาะสั่งไวไม่ก็สั่งไม่ได้นะคะแล้วถ้าถามว่าเราจะกินอยู่ยังไงนะคะคือมหาลัยเพชรก็จะมีมาตรการอย่างนี้นะคะคือใน1อาทิตย์เนี่ยจะมีอาอีเข้ามาจดนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรบ้างคืออาอีเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านซุปเปอร์นะคะอาอีก็จะมาจดค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรบ้างและใน1อาทิตย์เนี่ยก็จะมาส่งของ1ครั้งแล้วก็จะมีน้ำมาส่งการทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมไม่ให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยออกไปติดเชื้อข้างนอกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นมาตรการการควบคุมของมหาวิทยาลัยเพชรนะคะก็ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยอื่นมีรูปแบบการควบคุมหรือว่ามีมาตรการอะไรยังไงบ้างอาจจะมีบางที่นะคะที่แตกต่างไปจากที่เพชรพูดมานะคะและต่อมานะคะเพชรก็จะมาตอบคำถามที่มีน้องๆถามเข้ามาใน IG Story ของเพชรนะคะเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 อันนี้นะคะซึ่งเพชรก็เลือกมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะที่คิดว่ายังไม่ได้ตอบไปจากสิ่งที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะแมสหาซื้อยากไหมคะหน้ากากอนามัยเนี่ยหายากไหมคะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ได้หาซื้อง่ายเหมือนปกติทั่วไปคือถ้าเป็นปกติเนี่ยเราออกไปร้านขายยาหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆหาซื้อแมสหาซื้อหน้ากากอนามัยก็ซื้อได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะคะหมดบ้างไม่มีบ้างมีเหลือน้อยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าหาซื้อได้ไหมก็หาซื้อได้ก็คือสามารถซื้อได้ในแถวเป่านั่นเองแต่ราคาก็จะแพงมากเลยค่ะเวลาไปในสถานที่สาธารณะที่จีนเขาป้องกันยังไงหรอคะที่เมืองเพชรตอนนี้นะคะถ้าไปในสวนสาธารณะเขาไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะคะจริงอย่างไปสวนสาธารณะเนี่ยก็มีคนมาเดินมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันปกติเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยกับเด็กมีทั้งคนที่ใส่แมสแล้วก็ไม่ใส่แมสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างถ้าเกิดจะเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนมากันที่ข้อ3บ้างนะคะสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงคะถ้าสั่งของจากจีนจะเป็นอันตรายไหมคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะส่วนถามว่าสั่งของจากจีนเป็นอันตรายไหมอ้างจาก WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็บอกว่าปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในพื้นผิววัสดุได้เป็นเวลานานๆการสั่งของมาจากจีนก็ใช้เวลาค่อนข้างนานหลายวันกว่าจะมาถึงประเทศไทยใช่ไหมคะเชื้อไวรัสเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดชีวิตมาถึงเราได้ด้วยเวลานานขนาดนั้นนะคะแต่เพื่อความมั่นใจนะคะและความปลอดภัยเนี่ยเมื่อรับพัสดุมาแล้วนะคะก็ต้องทำความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไปนะคะอันนี้เพิ่มให้นะคะเผื่อมีคนสงสัยว่าคนจีนที่นี่เนี่ยยังสั่งของจากเทาเปาสั่งของออนไลน์หรือว่าไปรับควายตี้กันเป็นปกติไหมก็คือยังสั่งของยังไปรับกันปกติเลยค่ะข้อ4นะคะพี่เพชรเคยเจอเหตุการณ์เห็นผู้ป่วยต่อหน้าต่อตาเลยไหมคะยังไม่เคยนะคะเพราะว่าพี่เพชรเนี่ยอยู่ในเมืองที่ไกลออกมาจากเมืองหรือว่ามณฑลที่เสี่ยงหรือว่ามีการระบาดรุนแรงนะคะก็เลยยังไม่เคยเห็นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะตอนนี้ที่จีนมียารักษาแล้วหรือยังคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มียาที่มาใช้รักษาไวรัสนี้โดยเฉพาะยังไม่มีนะคะแต่ก็มีข่าวดีนะคะอาลีบาบานะคะได้พัฒนา AI ขึ้นมาค่ะซึ่งสามารถวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยได้แม่นยำถึง 96% แล้วก็ใช้เวลาวินิจฉัยเพียง20วินาทีเท่านั้นอันนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าAI ตัวนี้เนี่ยมันจะมารักษาเชื้อไวรัสตัวนี้ให้หายได้มันไม่ใช่นะคะแต่มันเหมือนเป็นการแบบทุ่นแรงของหมอในการวินิจฉัยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะอยากรู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมต้องเซ็นสัญญาทุนตอนเดือน4เอาจริงคำถามนี้เนี่ยเพชร
ตอบไม่ได้นะคะแต่ดูจากสถานการณ์โดยรวมที่ผ่านมานะคะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นมันก็มีความหวังมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ก็คงจะดีขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมีน้องๆทักมาถามเพชรค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าหนูได้ทุนมาแต่พอมันเป็นสถานการณ์แบบนี้มีสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ที่บ้านก็ไม่วางใจก็หวั่นใจไม่อยากให้มาควรปฏิเสธทุนดีไหมคะสำหรับความคิดเพชรนะเพชรอะไม่อยากให้ปฏิเสธทุนเลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะได้มาเรียนที่จีนแต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือเพชรอะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างในการควบคุมโรคระบาดนี้นะคะอาจจะเป็นการแบบเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนหรือว่าใช้ระบบการเรียนออนไลน์ไปก่อนพอสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาเรียนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วอะยังไงอะเขาก็จะต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างที่เซฟนักเรียนของเขาอะถ้าเกิด น้องๆนะคะอยากจะมั่นใจในอีกระดับนะพี่ก็แนะนำว่าให้ถามทางมหาวิทยาลัยไปเลยนะคะว่าเขามีวิธีการมาตรการยังไงในการรับมือโรคระบาดนี้นะคะถามไปเลยค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเอามาประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะคะคิดว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่มีคำตอบคล้ายๆเมื่อกี้นะคะว่าเพชรก็ตอบไม่ได้จริงๆขนาดถามคุณครูถามอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเพชรรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอเคพอสถานการณ์ที่จีนดีขึ้นแล้วจะกลับมาเรียนได้มันไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องดูสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างด้วยดูสภาพการภายนอกประเทศจีนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็เลยแบบไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บจะแบบเปิดเรียนได้เลยก็คงต้องมองกว้างด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการเปิดเทอมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆในการติดเชื้อการแพร่เชื้อเลยนะคะเพราะว่าตัวนักเรียนจีนเองเนี่ยก็มาจากหลายมณฑลซึ่งแต่ละมณฑลก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อแตกต่างกันไปใช่ไหมคะมาเรียนรวมกันอาจจะมีติดเชื้อแพร่เชื้อได้แล้วก็ยังจะมีนักเรียนต่างชาติอีกใช่ไหมคะที่มาจากหลายประเทศเลยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปคลุกคลีกับคนติดเชื้อไหมมีเชื้อมาหรือเปล่ามันควบคุมค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการเปิดเทอมเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าจะทำได้เลยคิดว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงที่แบบเขามั่นใจจริงๆแล้วว่าโอเคถ้าเปิดเทอมแล้วมันไม่มีปัญหาเนี่ยถึงจะเปิดได้ซึ่งเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเมื่อไหร่นะคะจากสถานการณ์พี่เพชรคิดว่าเดือนไหนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติคะคำตอบก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะว่าตอบไม่ได้จริงๆนะแต่สำหรับพี่เพชรนะคะอันนี้คือคาดการณ์เอาเองเป็นการเดาไม่ต้องเชื่อ 100% นะคะเพชรคิดว่าหลังเดือน7ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือเดานะคะทุกคนอย่าเชื่อ 100% นะคะอันนี้เดาล้วนๆข้อ9นะคะตอนนี้พี่อยู่ส่วนไหนของจีนและไกลจากไวรัสไหมเมืองที่พี่อยู่ปลอดภัยไหมคะห่างจากอู่ฮั่นมากหรือเปล่าคะตอนนี้พี่อยู่ที่เฉินโจวมณฑลฝูเจี้ยนนะคะอยู่ไกลจากอู่ฮั่นเลยนะคะข้อ10ถ้าไม่มีไวรัสเกิดขึ้นพี่เพชรวางแผนไปที่ไหนทำอะไรบ้างคะเดือนที่แล้วนะคะพี่เพชรจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแล้วนะคะจะไปเซี่ยงไฮ้จะไปถ่ายคลิปพาทุกคนไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้นะคะแต่สรุปก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไวรัสนี่แหละคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ว่าเขาคืนเงินให้ 100% ก็เลยดีไปแต่ก็เสียดายอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในฝูเจี้ยนในประเทศจีนนะคะฟังดูเหมือนอาจจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้กลับมาดีเป็นปกติ 100% นะคะทุกคนก็ยังต้องดูแลรักษาตัวเองอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะและที่มณฑลอื่นๆที่ไม่ใช่ฝูเจี้ยนหรือว่าที่เมืองอื่นๆเนี่ยอาจจะมีมาตรการควบคุมแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่เพชรเล่าให้ฟังก็คือในฝูเจี้ยนจากที่เพชรมีประสบการณ์มาแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะใครนะคะที่ยังอยู่ที่ประเทศจีนคอมเมนต์อัปเดตกันได้นะคะว่าเมืองที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆตอนนี้อยู่เนี่ยมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยในประเทศจีนเท่านั้นนะแต่หมายถึงคนไทยที่ประเทศไทยคนไทยที่อื่นรวมถึงคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเราจะต้องเอาชนะไวรัสนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ส่งความเป็นห่วงมาถึงเพชรนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ที่นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะคะเดี๋ยวเพชรจะมาถ่ายคลิปอัปเดตเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย